ไปเที่ยวกันไหมอยากไปต้องตายไปไปลองต่อดีกว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าใครอยากเที่ยวแล้วได้ส่วนลดไม่อยากเสียตังค์เต็มราคาไม่อยากเสียติดด้วยต้องชมคลิปนี้นะครับเมื่อทางภาครัฐเขามีโครงการเราเที่ยวด้วยกันลงทะเบียนสมัครยังไงนะก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดติดตามถ้ากดแล้วไปรับชมได้เลยลงทะเบียนเที่ยวปันสุขโครงการนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์เราเที่ยวกัน .com เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆจะได้กดปุ๊บลงทะเบียนได้ปั๊บโดยเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึง30ตุลาคมนะครับระยะเวลาโครงการก็จะ4เดือนเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะพวกเราก็จะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวกินและนอนในจังหวัดที่ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้านเกิดของตัวเราเองนะครับพูดมาขนาดนี้เราไปดูวิธีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันดีกว่าเนาะขั้นแรกคุณก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.comแล้วก็คลิกปุ่มสำหรับประชาชนนะครับลงทะเบียนประชาชนอย่าไปคลิกสำหรับโครงการโรงแรมร้านค้านะต่อมาเราก็กดยอมรับเงื่อนไขกดเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวก็กรอกไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็รอรับรหัส OTP ทาง SMS แล้วก็นำไปกรอกเพื่อยืนยันตัวตน Whoa. แล้วเราก็รออีกแหละครับรอ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ก็น่าจะประมาณ3วันอันนี้ฟังจากคนอื่นบอกมาตัวอย่างโครงการนะครับก็จะสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พักสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินว้าวอย่าลืมนะครับเที่ยวกินนอนจังหวัดที่ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้านของตัวเราเองนะรีบลงทะเบียนด้วยเด้อเดี๋ยวสิทธิ์หมดจะอดเอาหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memologist ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีสิ่งดีๆแบบนี้มาบอกอีกแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอย่าลืมลงทะเบียนนะ